ทำไมคนที่วิ่งเสร็จแล้วต้องมาโพสต์รูปโชว์ด้วยอยากได้หน้านักเหรอช่วงนี้เห็นคนออกกำลังกายมากขึ้นโดยเฉพาะการวิ่งมีงานวิ่งที่จัดขึ้นมากมายและจะเจอโควิดระบาดแต่หลายคนก็ยังไม่หยุดวิ่งยังซ้อมวิ่งให้เห็นทุกวันทำไมคนที่วิ่งเสร็จแล้วต้องมาโพสต์รูปโชว์ด้วยสมัยก่อนไม่เห็นต้องมาโพสต์รูปโชว์แบบนี้เลยคนก็ยังออกกำลังกายกันที่มาโพสต์รูปโชว์อยากได้หน้านักเหรอหรือกลัวคนไม่เชื่อว่าไปวิ่งมาคนที่คิดแบบนี้ก็คือรู้สึกอิจฉาหรือรำคาญที่เห็นโพสต์รูปมากมายเหมือนที่หลายคนส่งรูปดอกไม้สวัสดีตอนเช้าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจครับความจริงถ้าเบื่อที่จะดูก็แค่เลื่อนผ่านหรือเลิกดูซะก็สิ้นเรื่องครับแล้วทำไมทุกคนต้องโพสต์รูปด้วยครับผมก็เลยต้องโพสต์กับเขาด้วยแล้วเคยถามตัวเองไหมครับป้าทำไมต้องโพสต์รูปไปวิ่งบ่อยๆโพสต์แล้วรู้สึกยังไงบ้างผมเห็นเพื่อนๆโพสต์แล้วก็เลยอยากโพสต์บ้างโพสต์แล้วก็รู้สึกดีนะครับรูปที่เห็นน่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้คนส่วนใหญ่ครับมันจูงใจให้คนออกมาวิ่งมากขึ้นใส่ใจสุขภาพมากขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นแต่บางคนคงจะมองเป็นแรงรำคาญใจเลยออกมาบ่นออกมาขวางโลกแบบนี้แหละคงจะรำคาญที่ชอบอวดกันจังเลยอวดพลังอวดความสามารถที่วิ่งได้ดีกว่าแต่มันก็ดีกว่าการมาโพสต์โชว์รูปกินเหล้ากินเบียร์การสูบบุหรี่หรือเล่นการพนันนะครับการโพสต์รูปอย่างเงี้ยเนี่ยทำให้คนคอเดียวกันที่ชอบการออกกำลังกายเหมือนกันได้รู้จักและเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันอย่างมีความสุขสนุกสนานและไม่ได้ทำให้ใครๆเดือดร้อนและการวิ่งหรือการเดินเนี่ยใครๆก็ทำได้บางคนก็ได้อวดความสามารถอวดพลังความแกร่งของตัวเองมันทำให้เพื่อนๆก็พยายามที่จะทำให้ได้อย่างนั้นบ้างทั้งการวิ่งให้ไกลขึ้นวิ่งให้เร็วขึ้นจนถึงการลงสนามแข่งขันในรายการต่างๆได้ครับเป็นความภูมิใจเล็กๆของเราที่ได้มาจากความพยายามของเราเองทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นได้แค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วล่ะครับ